รายการนี้เป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในเวลา9โมงเช้าถึง10โมงนะครับและจะไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับและคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางทีวีนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือวิทยุชุมชนที่ทางชุมชนนั้นๆ นะครับรับสัญญาณไปออกอากาศนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาบอกเล่าอาการของคุณผู้ชมได้ที่หมายเลข026893673 026893673หรือถ้าจะใช้ SMS นะครับก็ได้การพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็ส่งมาที่4649000นะครับทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับถ้าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอัลไซเมอร์นั้นเป็นเรื่องของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับโรคนี้ค้นพบเมื่อพ.ศ. 2449โดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อว่าอลอยอัลไซเมอร์แล้วก็ถูกตั้งชื่อตามท่านเลยนะครับโรคนี้จัดเป็นโรคความเสื่อมที่รักษาไม่หายและจัดเป็นอาการป่วยระยะสุดท้ายโดยทั่วไปแล้วสามารถวินิจฉัยอัลไซเมอร์ได้ในผู้ป่วยอายุมากกว่า65ปีแต่ก็พบอัลไซเมอร์ชนิดหนึ่งชื่อว่าโรคอัลไซเมอร์ชนิดเกิดเร็วนะครับซึ่งเกิดในคนอายุน้อยแต่มีความชุกของโรคน้อยกว่านะครับประมาณการว่าในปี2549มีประชากรราว 26.6 ล้านคนทั่วโลกนะครับที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์และจะเพิ่มถึง4เท่าในปี2593นะครับก็นับไปนะครับอีกไม่กี่สิบปีก็จะถึง2593วันนี้เราจะคุยกับแพทย์จีนขาประจำของเราท่านเดิมนะครับคุณหมอชลัดงามศรัทธาหรือว่าหมอปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอปิงที่ผมเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับน่ากลัวไหมครับโรคนี้น่ากลัวไหมนับวันมันจะเพิ่มขึ้นน่ะครับคือปัญหามันอยู่ตรงนี้นะฮะถามว่าอัลไซเมอร์สมัยโบราณมีไหมครับจริงๆแล้วมันก็มีตั้งแต่สมัยโบราณครับมีตั้งแต่สมัยโบราณก็จะมีอัลไซเมอร์เกิดมาตลอดเวลาครับเดี๋ยวว่าเราเพิ่งจะไปพบแล้วก็ตั้งชื่อว่าอัลไซเมอร์นะครับไปบัญญัติว่าตัวนี้อาการนี้แหละอัลไซเมอร์แต่โบราณก็มีจริงๆมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วท่านน่ะเนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยเพิ่งจะมาบัญญัติศัพท์บัญญัติไปบัญญัติมาเอาตั้งชื่อฉันซะเลยนะครับครับโบราณจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์เท่าไหร่นักถามว่ามีไหมมีแต่ว่าปัญหาน้อยครับผมเคยอ่านผลการวิจัยอยู่เรื่องนึงนะเขาบอกว่าสมัยราชวงศ์ถังนะฮะจากนี้ผ่านย้อนหลังไปมา 1,500 ปีครับราชวงศ์ถังเนี่ยมีอายุเฉลี่ยนะครับแค่ประมาณ 49-50 ปีก็เป็นโรคนี้แล้วเสียชีวิตแล้วโอ้พอเป็นอัลไซเมอร์แล้วเสียชีวิตเปล่าไม่ใช่อายุเฉลี่ยโอ้อายุเฉลี่ยของคนครับตอนนั้นก็คือสุขอนามัยไม่ดีหรือยังไงครับนะฮะอันนั้นไม่ดีครับที่พูดถึงคนจีนนะครับคือสมัยก่อนสมัยโบราณในหนึ่งก็คือสุขภาพอะไรไม่ดีนะสองก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นดูแลชีวิตส่วนตัวมาก่อนไม่เคยเพราะฉะนั้นนั่นคนตายมากอายุตายเร็วนะครับแล้วก็อายุน้อยๆ49เองใช่ไหมครับที่คุณหมอบอกถ้าอย่างนั้นก็พูดถึงว่ามีหน้าคนเราหรือแม้แต่ระบบกษัตริย์ต่างๆเนี่ยในทั่วโลกนะครับก็จะต้องมีการมีภรรยาเยอะๆไว้ก่อนสิอันนี้แปลว่าอะไรนะฮะเราจะพบว่าตนทั่วนี้เนี่ยนะฮะคนไทยเราอายุเฉลี่ย68ถ้าผมจำไม่ผิดนะ68กว่าจาก49ถึง68นี่เยอะนะสมัยนี้68ใช่นะครับเพราะว่าสุขอนามัยดีขึ้นการแพทย์ดีขึ้นคนอายุยืนขึ้นใช่นะครับแล้วปัญหาตรงเรื่องตรงนี้เนี่ยมันยืนขึ้นไปเรื่อยๆครับนะฮะเราจะพบว่าอายุของคนเราเนี่ยยืนขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะจึงเป็นที่มาของประชากรในทั่วโลกนะครับผู้สูงอายุมากขึ้นครับผู้สูงอายุมากขึ้นวัยรุ่นน้อยลง
ครับคือส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้คนไม่ทำตามหน้าที่เป็นยังไงครับไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมแต่งงานแต่งงานช้าแต่งงานช้า40ใช่เพิ่งจะแต่งถูกไหมฮะไม่ตอนแรกคิดว่าอยู่มันอย่างนี้ก็ได้คือผมว่าไม่ยอมแต่งงานเพราะไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมมีไม่บางคู่ไม่แต่งงานแล้วแต่ไม่ยอมมีบุตรครับนะครับก็เลยทำให้คนเด็กที่เกิดไปน้อยลงครับถูกไหมฮะอีกส่วนหนึ่งคือคนทุกวันนี้คือแต่งงานนะฮะแต่มีบุตรช้าแล้วก็มีบุตรน้อยลงครับนะฮะเราจะเห็นว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยอย่างน้อยก็3คน4คนถ้าเลยจากนี้ไปโห7คน8คนบางคนตั้งทีมฟุตบอลเลยถูกไหมฮะพี่น้องนี่ใช่ครับพี่น้องนี่เราตั้งทีมฟุตบอลได้เลยวันนั้นผมสัมภาษณ์อาจารย์ฉนัยแสงทองสุขที่นี่นะครับในรายการเยาวราชสโมสรปรากฏว่าอาจารย์ฉนัยที่เป็นนักมายากลระดับโลกเนี่ยนะมีลูก22คนนั่นแหละสิตะลึงเลยฮะตะลึงเลยถูกไหมฮะคือการที่สมัยก่อนเนี่ยมีบุตรมากครับพอมีบุตรเยอะขึ้นเนี่ยประชากรก็จะเพิ่มมากขึ้นการที่ประชากรเพิ่มมากขึ้นมีข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือแย่งทรัพยากรเยอะพอสมควรแย่งชิงทรัพยากรการมันต้องมาเฉลี่ยกันนะครับแต่ขณะเดียวกันมาทำให้เจริญไปก้าวหน้าอะไรได้เยอะเพราะว่ามีแหล่งงานเยอะครับในทุกวันนี้เนี่ยสูงอายุมากขึ้นขณะเดียวกันวัยรุ่นน้อยลงนะฮะโลกเราจึงประชากรจึงมันจะค่อยๆถูกจำกัดแล้วก็กลุ่มวัยทำงานจะน้อยลงขณะเดียวกันกลุ่มสูงอายุจะมากขึ้นเดี๋ยวอย่างเห็นชัดปัญหาตรงนี้ตอนนี้ที่ประเทศจีนเขาเห็นชัดที่สุดแล้วมันส่งผลยังไงกับอัลไซเมอร์ครับก็คือพออายุมากขึ้นนะฮะอายุมากขึ้นมากนะฮะความเสื่อมมันก็จะตามมาครับนะความเสื่อมตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะอัลไซเมอร์อย่างเดียวนะครับครับเราจะพบว่าปวดหัวเข่าอ๋อถูกไหมฮะครับปวดหัวเข่ามากขึ้นเราจะปวดหลังปวดเอวมากขึ้นครับใช่ไหมฮะเราจะพบว่ากระดูกทับเส้นมากขึ้นนะกลุ่มพวกนี้เกิดจากความเสี่ยงเท่านั้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อประชากรนี่มีอายุสูงขึ้นอัลไซเมอร์มันก็จะมากขึ้นต่ำก็ไปตามวัยอ่ะตามวัยนะครับแล้วยิ่งประชากรมากอายุยืนเหลือเกินนะครับ60ยังไม่ไปแล้วยังอยู่ยาวขึ้นอัลไซเมอร์ก็มักจะถามหาตามวัยไปเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเขาบอกว่า65ปีขึ้นไปพวกอัลไซเมอร์มาคู่กันเลยครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือเป็นปัญหาใหญ่ตัวหนึ่งของโลกครับทุกวันนี้ของโลกเราเลยของโลกเราเลยแล้วก็ของโรคด้วย นะครับคือทุกวันนี้เนี่ยในแต่ละประเทศนะฮะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์มากขึ้นครับพออัลไซเมอร์มากขึ้นการใช้ยาการใช้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นครับนะครับตัวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่หลายคนก็บอกว่าก็ดีนะสิพอมีผู้สูงอายุมากขึ้นธุรกิจในเรื่องของการทำสถานบริการสถานพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะฮะถ้าหากว่าเรามาดูตรงนี้เพราะว่าเมื่อผู้สูงอายุมากขึ้นครับผู้ป่วยก็ต้องมากขึ้น อันนี้เป็นการตามตัวแน่นอนครับแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลมันจะรับไม่ไหวปัญหาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแทนที่ประชากรเนี่ยจะเต็มไปด้วยวัยทำงานปรากฏว่ากลายเป็นวัยที่ชราแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับคุณหมอครับเริ่มจากอาการอัลไซเมอร์เนี่ยเราดูกันตรงไหนว่าเอาละมาละมาละอาการเหล่านี้นะครับมันเริ่มยังไงครับอัลไซเมอร์เกิดจากทางด้านสมองครับนะครับคือสมองเนี่ยเริ่ม
จำไม่ได้ครับความจำเริ่มเสื่อมเอ๊ะเมื่อกี้นี่ปิดบ้านหรือยังย้อนกลับไปดูอีกใช่ปิดแล้วนี่นะถึงจะไปนะครับแต่ท่านหนักก็คือลืมปิดแล้วไปเลยลืมปิดบ้านคือช่วงแรกๆคือลืมปิดเอ้ยเดินเข้าไปเอ๊ะเมื่อกี้ปิดบ้านหรือยังเอ๊ะปิดแก๊สหรือยังพอเดินมาดูดูเสร็จอ้าวปิดแล้วนี่เอ๊ะลืมลูกในรถหรือเปล่าพอสักเดินกลับไปยังไม่ถึงบันไดจากขึ้นไปบันไดเอ๊ะเมื่อกี้ปิดบ้านหรือยังครับวิ่งกลับมามาดูใหม่อันนี้คือเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มแล้วนะฮะขี้หลงขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมนะครับก่อนโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะหลงลืมในสิ่งที่ใหม่ๆหลงลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างเช่นพออ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับพออ่านจนจบพอปิดเสร็จปุ๊บนี่ทีเมื่อกี้พระเอกหนังเอกชื่ออะไรเนี่ยอ๋ออุตส่าห์อ่านจนจบเล่มแล้วนะใช่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มอ่านนะนี่อ่านจนจบเล่มยังจำไม่ได้เลยว่าพระเอกนางเอกในเล่มเมื่อกี้ที่เราอ่านเนี่ยชื่ออะไรอ๋อนี่ครับนะฮะจะบอกนะครับเริ่มท่องหนังสือยากขึ้นท่องหนังสือแล้วมันไม่ค่อยจำจำแล้วอันนี้ยังเบาๆอยู่นะครับพอสักพักหนึ่งเริ่มหลงลืมโดยเฉพาะกุญแจครับกุญแจวางแล้วเอ๊หากุญแจเลยหาไม่เจอครับทั้งที่อาจจะอยู่ข้างๆตัวเองก็ได้วางเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่ลืมในสิ่งที่มันไม่อันตรายก็ว่าไปถ้าลืมในสิ่งที่อันตรายเนี่ยหรือลืมคนรักหรือนะ น่ากลัวนะคุณหมอนะน่ากลัวนะลืมรักไม่มีใครลืมมันของคนที่เรารักมีหลายแบบคุณหมอลูกทิ้งไว้ในรถยังดำยังลืมเลยนะเป็นไปได้มั้ยครับนะผมเพิ่งจะมองตรงนี้1คือกุญแจ2คือกระเป๋าสตางค์อ๋อมาคู่กันเสมอมาคู่กันนะฮะครับถ้ากระเป๋าถ้ากุญแจลืมครับจะเป็นไปได้ถ้ากระเป๋าสตางค์ลืมอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองแหละแล้วถ้าเกิดว่าหนักกว่านี้โทรศัพท์มือถืออ่าเป็นปัจจัย5แล้วปัจจัย5ของเราแล้วเดี๋ยวนี้หนักกว่ากระเป๋าสตางค์อีกนะครับถ้าลืมกระเป๋าสตางค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปข้างหน้าไปหายืมแวะหายืมเพื่อนคนไหนก็ได้ครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าโทรศัพท์มือถือลืมเสร็จเลยชีวิตทั้งชีวิตเลยโอ้ติดต่องานไม่ได้ติดต่องานไม่ได้เรื่องใหญ่นะครับครับนี่คือลืมนี่คืออาการเริ่มครับมีหลายคนชักมักจะบอกตรงนี้บอกว่าอุ้ยพ่อแม่สมองดีครับนะฮะพ่อแม่อย่าไปหวังเลยอย่าไปห่วงเลยเขาท่านจะไปอัลไซเมอร์นะฮะพอบอกว่าอัลไซเมอร์บอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับว่าทำไมเป็นไปไม่ได้เขาไปถามดิพ่อสมัยวัยรุ่นจีบสาวกี่คนยังจำได้เลยนี่ไอ้เรื่องอย่างนี้จำได้ไอ้เรื่องอย่างนี้นะคือยังจำแม่นตลอดครับก็เลยทำให้ลูกหลานนี่ละเลยครับคิดว่าการที่ตรงนี้เนี่ยการที่จำแม่นๆตรงเนี้ยนะฮะสมองยังดีอยู่แต่ว่าก็เลยปล่อยปละละเลยบางครั้งเนี่ยท่านเดินไปไหนไม่รู้อ่ะแล้วไม่กลับบ้านเลยอ่ะนะครับเอาละครับคุณหมอครับเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับสำหรับคนที่รู้ตัวว่าเริ่มมีอาการอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับหลงลืมกุญจงกุญแจและอาการของท่านนั้นใช่หรือไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับโทรศัพท์มาได้ที่026893673ตอนนี้สายว่างอยู่แต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับ